ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับวันนี้คุณศิรวิชัยเกษมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพของร้านภูฟ้าที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหลากหลายชนิดนะครับไปติดตามพร้อมกันเลยครับครับขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณหน้าร้านภูฟ้านะครับซึ่งด้านในก็จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่มาจากการเข้าไปส่งเสริมของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ใดที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับเมื่อเข้ามาในร้านนะครับจะเห็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามเสด็จวางอยู่ก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับทรงรับซื้อมาจากชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับอาทิข้าวกล้องกรอบจากวิสาหกิจชุมชนชาข้าวก่ำข้าวลืมผัวจังหวัดพะเยาสับปะรดอบแห้งนะครับจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่องจังหวัดลำพูนครับและผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรชาใบมอนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรนายาวสามัคคีจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าไปส่งเสริมความรู้และวิธีการในการผลิตนะครับซึ่งสามารถสร้างรายได้และก็สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับนอกจากผลิตภัณฑ์ตามเสด็จแล้วนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ภูฟ้าที่น่าสนใจอีกชนิดนึงนะครับนั่นก็คือผ้าทอจากกลุ่มชาวบ้านปากากะยอนะครับซึ่งจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้รู้กันครับสวัสดีครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงในหลายๆไฮไลท์เนาะของร้านภูฟ้าก็ว่าได้ส่วนตรงนี้นะฮะเป็นมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับก็ในส่วนของผ้าปากากะยอเนี่ยนะครับจะเป็นสินค้าที่พระองค์ท่านได้ทรงรับผ้ามาจากชาวปากากะยอและนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเพื่อให้ชาวบ้านได้มีงานทำมีอาชีพเสริมหลังจากที่เก็บเกี่ยวทำนากันแล้วนะครับก็จะมาตัดเย็บเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็จะแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าพันคอนะครับผมมีการครีเอทออกมาเป็นคอลเลกชันอะไรอย่างนี้บ้างไหมก็ถ้าสมมุติว่าแต่ละปีนะครับก็จะมีเป็นปีนักสัตว์ของที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานไว้ด้วยครับก็จะตามปีเลยอย่างเช่นปีนี้เราก็จะมีเป็นปีสุนัขเราก็จะมีเป็นผ้าปักออกมาเป็นรูปสุนัขเป็นอะไรพวกนี้ครับแต่ตอนนี้สินค้าเราอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยอันไหนที่น่าจะทำยากที่สุดเลยครับเนี่ยทำยากที่สุดใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกกระเป๋าพวกนี้ครับเพราะว่ามันจะมีการตัดเย็บซึ่งออกแบบมาให้เป็นรูปทรงเดี๋ยวให้กล้องดูด้วยนะฮะผมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมมีเป็นแบบวงกลมอันนี้เป็นกระอย่างอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนี่คือเอาไว้ใส่อะไรฮะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ใส่พวกกระเป๋าสตางค์หรือว่าใส่ไปช้อปปิ้งของทั่วไปได้อยู่ครับผมนี่ฮะเดี๋ยวกล้องลองซูมเข้ามาดูใกล้ๆได้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ารอยตัดเย็บนะฮะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมจริงๆนะครับคุณผู้ชมฮะก็คืองานเย็บละเอียดด้วยใช่ครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของภายในร้านภูฟ้าเท่านั้นซึ่งก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างเลยที่วางในจำหน่ายในร้านนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับใครที่จะเดินทางนะครับมาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับก็ยังคงเดินทางมาได้นะครับตลอดทั้งวันนะครับจนถึงเวลา21:30 วันนี้เปิดถึง22:00 นนะครับซึ่งก็ยังคงเดินทางมาได้มีจุดขึ้นรถชัตเทิลบัสนะครับที่บริเวณสนามหลวงแล้วก็กองสลากเก่าด้วยนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ